เราจะต้องรักอย่างง่ายขึ้นนะคะคือไม่ใช่ว่ารักแบบมักง่ายนะรักง่ายขึ้นมีความสุขที่จะสุขได้ง่ายขึ้นนะคะในขณะที่มันอาจจะถูกท้าทายอย่างรุนแรงแต่สุขง่ายจากการที่เรารักเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ก็จะทำให้เรายังมีพลังพอในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราอย่างไม่ยอมจำนนต่อสิ่งที่กำลังเป็นปรากฏการณ์ที่เราก็ไม่อยากเจอหรอกแต่ถ้าเราต้องเจอเราต้องเห็นเราก็ต้องเห็นชอบกับมันต้องเห็นอย่างมีสัมมาทิฏฐิต้องเห็นอย่างมีความคิดเห็นที่ถูกต้องโดยธรรมปลอดภัยโดยธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเมื่อหมดโควิดแล้วเราก็จะมีเหมือนเราได้วิเวกในช่วงโควิดที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่จะก้าวออกไปหรือปลดล็อกตัวเองอย่างไม่ย่ำอยู่กับที่เดิมนะคะก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจมีศรัทธานะมีศรัทธาที่ว่าด้วยรักอย่างมีความรักที่ถูกต้องและงอกงามโดยศีลโดยธรรมค่ะ